สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับช่องนี้จะพาท่านท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆและจะพาท่านสนุกตื่นเต้นไปกับการหาปลาหลากหลายวิธีและที่สำคัญท่านจะได้รับข้อคิดดีๆท้ายคลิปเมื่อท่านดูคลิปนี้จบด้วยนะครับตามผมมาเลยครับว่าวันนี้ผมจะพาไปทำอะไรสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนมือใหม่นะครับในการประกอบเป็ดตกปลานะครับตกปลาทุ่นชิงหลิวนะครับตกปลานิล นะครับหรือว่าตกปลาตะเพียนตกปลาอะไรต่างๆที่เราตกเป็นทุ่นเล็กแบบนี้นะครับเราจะประกอบยังไงนะครับวันนี้จะมาสอนการประกอบเป็ดเป็น2ทางนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเบ็ดเรามีเบ็ดแล้วนะครับเราก็สอดเบ็ดขึ้นมาตรงหัวไกนี้นะครับในคลิปแรกนั้นผมสอนการประกอบตัวเบ็ดไปเรียบร้อยนะครับตัวคันเบ็ดนะครับแล้วก็มีลูกปั่นที่สอดไว้ก่อนก็ได้นะครับบางคนเขาก็อาจจะใช้บางคนเขาก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่าสำหรับผมก็จะใช้เพื่อกันไม่ให้มันเข้าไปหัวไกนะครับเราก็จะมีทุ่นนะครับมีตะกั่วเล็กๆนี่นะครับเม็ดหนึ่งเพื่อถ่วงให้ทุ่นมันตั้งอยู่นะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตัวเล็กๆเอาไว้เสียบกับตัวนี้ครับทุ่นชิงหลิวที่เราซื้อมาเนี่ยครับทุ่นเอาไว้เสียบตอนเทสายนะครับเริ่มแรกเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะใส่ตัวนี้เข้าไปลูกปัดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับสต็อปเปอร์เราก็สอดเข้าไปเลยนะครับพอเราได้สต็อปเปอร์แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับทุ่นนี้เขาจะทำมามีตัวเสียบไปให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยเราก็จะรูดขึ้นรูดลงได้ว่าเราต้องการลึกตื้นขนาดไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับการประกอบทุ่นชิงหลิวนะครับโอเคตอนนี้เราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาปูเบ็ดกันก่อนนะครับเป็นเบ็ดสองทางนะครับส่วนใหญ่แล้วการที่คนเข้าไปตกปลานิลเขาจะผูกสองทางกันนะครับสมมติว่านี่เป็นสายลิดของเรานะครับสายลิดของเราเส้นหนึ่งนะครับเป็นสองทางเราก็จะตัดมาแล้วก็จะยาวนะครับสมมติว่าเราได้สายตัวนี้เป็นสายลิดนะครับสมมติว่าเป็นสายลิดแล้วก็เนี่ยเราก็มาเทียบกันให้มันเท่ากันแล้วเราก็นี่ครับมาอย่างนี้นะครับทำมาอย่างนี้ครับแรกคือเราก็ไปใส่ตรงตะกั่วใส่ตรงลูกหมุนเลยครับใส่ตรงลูกหมุนเราเลยก็คือเอาตัวที่โค้งๆเรานี่แหละนะครับสอดเข้าไปตรงรูลูกหมุนเนี่ยสอดเข้าไปสอดเข้าไปเป็นรูปทรงนี้นะครับบางคนเขาจะทำแบบนี้นะครับแต่ผมอยากให้ทำง่ายๆคือจับอย่างนี้ไว้นะครับเนี่ยครับก็หมุนเลยครับ1 2 3 4นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะ5นะครับหรือว่า5 6 7กันแล้วแต่เราชอบหมุนได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาปลายที่เราหมุนเนี่ยนะครับปลายที่เราหมุนนี่สอดเข้าไปรูนี้นะครับรูที่เรานิ้วสอดไว้เมื่อกี้เนี่ยครับแล้วเราก็ค่อยรูดนะครับนี่ฮะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับปลายที่เราสอดมาตรงนี้นะครับเราก็เอาตะกั่วเนี้ยครับเอาลูกหมุนนี้นะครับสอดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะคล้ายๆเลข8นะครับเราก็จะดึงค่อยๆดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปนะครับแล้วเมื่อ มันอันนี้ปุ๊บเราก็ต้องยีๆออกมาด้วยนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วเราก็รูดมาด้วยนะครับรูดให้มันแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆไปโอเคนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นรูปทรงหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายรีดสายอะไรมันก็จะเป็นเกลียวสวยงามนะครับนี่เป็นสายเอฟผมเอามาอันนี้ให้ดูนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วถามว่ามันเป็น2ทางเลยไหมนี่มันก็เป็น2ทางแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะผูกเบ็ดใส่เลยเนี่ยเวลาเราตีลงน้ำไปหรือว่าอะไรเบ็ดเราชอบพันกันแบบนี้นะฮะเราต้องการไม่ให้เบ็ดพันกันนะครับแล้วก็เราต้องการให้มันแฉกออกมานะครับเนี่ยผมจะดึงมาแบบนี้นะครับเราจะทำแฉกออกเราก็นี่ครับปลายเบ็ดเราปลายไอสายเราอะเนี่ยเราก็ทำเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งมาใส่นิ้วเราก็เกี่ยวไว้นะครับนี่ฮะเอานิ้วกลางเราเกี่ยวไว้แบบนี้แล้วก็นี่เราก็ควายกันอย่างนี้นะครับรูปภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเนี้ยอย่างนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะแล้วเราก็นี่ครับเนี่ยเราก็หมุนเข้าหากันแบบนี้นะฮะเนี่ยหมุนเข้าไปเลยก็คืออย่างเงี้ยครับหมุนไปทางใดทางหนึ่งเรื่อยๆนะครับหมุนไปแต่ส่วนปลายของเราก็ล็อกไว้อยู่นะครับหมุนไป10รอบก็ได้นะครับ10รอบรูเนี้ยนะครับเกลียวที่เราหมุนเมื่อกี้แล้วก็รูเนี้ยนะครับเราก็เอาลูกหมุนเนี้ยลูกหมุนที่เราผูกไว้เนี่ยนะครับสอดเข้ารูนี้เลยนะครับนี่ฮะสอดเข้าไปรูที่เราหมุนเนี่ยครับนี่ครับสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปแล้วปลายของเราปลายสายของเราก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ลูดเข้าไปนี่ครับแล้วฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆดึงเข้าไปของทั้งสองฝั่งดึงเข้าไปอย่างนี้นะครับดึงเข้าไปนะครับให้มันนิ่งๆพอดีกล้องผมจับภาพไม่ทันดึงเข้าไปนะครับถ้ามันเข้าไปก่อนเราก็ยีสายมันยืดออกมานะครับแล้วก็ดึงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูดออกมาด้วยแล้วก็ดึงสายทั้งสองฝั่งเราเข้าไปด้วยนะครับก็รูดออกมาเพราะถ้าเกิดเราดึงเข้าไปเลยมันจะสายมันจะทับกันไปทั่วนะครับเราต้องให้มันเลียงเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะฮะมันก็จะเลียงเข้าไปนะครับเลียงเข้าไปเรียงเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเกลียว2แฉกมันจะเป็น2แฉกแบบนี้นะครับเป็น2แฉกแบบนี้นะครับตัว ส่วนลูกหมุนนี้เราก็สามารถจัดให้มันตรงๆได้นะครับจริงๆไม่ต้องใช้ลูกหมุนใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมเอามาสาธิตให้ดูเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้2ทางแล้วเราก็เอา2ทางนี้มาประกอบใส่เบ็ดเลยนะครับการผูกเบ็ดก็ผมก็จะผูกง่ายๆนะครับก็จะสอดเข้าอย่างนี้นะครับสอดเข้าตรงตาเบ็ดนะครับถ้าใครดูคลิปแรกแล้วก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะงอสายเข้ามาอย่างนี้นะครับนะครับผมจะหมุนรอบเลยครับ1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็เอาปลายนี้นะครับสอดเข้าไปตรงที่เรางอนี้เลยนะฮะจำง่ายๆคือมันก็จะคล้ายๆหลักการเดียวกันหมดนะครับนี่ฮะได้เบ็ดหนึ่งตาแล้วนะครับเบ็ดก็แล้วแต่เราจะใช้ขนาดยังไงนะครับจะตกปลาใหญ่ก็ใช้ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณกลางๆมาให้ดูว่าผูกยังไงนะครับโอเคแล้วเราก็มาอีกฝั่งนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือสอดตรงนี้นะก็อย่างเงี้ยนะครับจะพับอย่างเงี้ยพับอย่างเงี้ยแล้วก็สายนี้ม้วนไปข้างซ้ายบางคนอาจจะม้วนกลับหน้ากลับหลังม้วนได้หมดนะครับนี่อันนี้ผมลองม้วนไปข้างหน้าดูนะครับก็สอดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมสอดเข้าไปจริงๆก็มีคลิปเยอะนะครับเกี่ยวกับการผูกเบ็ดแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยพูดนะครับแต่เขาผูกให้เห็นเลยว่าผูกยังไงนะครับแต่บางทีเราต้องอันนี้เลยนะนี่ครับพอดึงเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้เลยนะครับการที่เราได้เบ็ด2ทางแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวที่เราประกอบไว้ก่อนครับตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ตะกั่วลูกเล็กๆนี่ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับใส่เพื่อให้ทุ่นตัวนี้เวลาเหยื่อมันหมดมันจะตั้งนะครับที่ยังตั้งอยู่นะครับหรือว่าคือลำมันหลุดไปนะครับแต่ว่ามันยังตั้งอยู่แล้วก็มาประกอบใส่ตัวนี้เลยครับของทางนะครับเพื่อเราจะไปตกปลานิลก็เสียบนี้เลยนะครับง่ายๆตัวนี้นะครับก็นิ้วสอดเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5นะครับหลักๆก็อย่าต่ำกว่า5นะครับมันจะได้แบบยิ่งพันมันก็ยิ่งจะแน่นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือสอดตัวนี้เข้าไปสอดตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาปลายมันนี่แหละสอดกับตัวอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะรูดเข้าไปเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปตกปลานิลตามบ่อได้เลยนะครับสำหรับเรื่องใหม่นะครับ นี้นะครับ2แฉกนะครับแล้วก็จะมีทุนแบบนี้นะครับตกปลานิลนะครับตกปลาตะเพียนเล็กนะครับได้นะครับเราก็ตกกันคือแบบสองทางนี้มันก็จะได้เปรียบอย่างนึงคือว่ามีอาหารถ้าอาหารเบ็ดด้านหนึ่งหมดนะครับมันยังเหลืออาหารอีกเบ็ดด้านหนึ่งซึ่งเราไม่รู้อะปลามันก็จะยังสามารถเข้ามากินได้นะครับแต่แนะนำให้ใช้แบบตกเป็นทุ่นกับน้ำตื้นๆหรือว่ากับทุ่นแบบนี้นะครับที่ไม่มีอะไรเข้าไปไม่มีตอไม่มีรากไม้อะไรเยอะๆนะครับถ้ามีเยอะมันก็ถ้ามีพวกรากไม้พวกอะไรเยอะๆนี่เบ็ดสองทางมันก็จะเสียเปรียบนะครับข้างล่างเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยปลากินด้านหนึ่งพอเราวัดปลาขึ้นมาแล้วอีกเบ็ดอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไปเกี่ยวกับรากไม้ไว้ครับมันก็จะดึงกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับผลเสียของเบ็ดสองทางนะครับแต่ถ้าตกกับทุ่นแบบเนี้ยคือมันดึงไม่ถึงรากไม้อยู่แล้วนะครับมันก็ได้เปรียบตรงที่ว่าด้านหนึ่งเหยื่อหมดด้านหนึ่งเหยื่อยังเหลืออยู่ปลาก็ยังมากินได้นะครับหรือบางทีปากปลากินตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหางปลาสะบัดมาติดเบ็ดอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็ช่วยกันดึงขึ้นมาได้นะครับก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ข้อดีสำหรับการใช้ทุ่นแบบนี้ใช้เบ็ดสองทางนี่ก็จะดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเกี่ยวกับมือใหม่ตกปลานะครับก็คลิปผมก็จะมีหลากหลายนะครับไม่เพียงแต่มีการผูกเบ็ดการหาปลาการไปตามแหล่งสถานที่ต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะนำคลิปดีๆมาฝากต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ